สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม One Piece Road นั่นเองและตอนนี้ก็อยู่กับผม Red Demon นะครับผมโอเคคือสำหรับวันนี้เว้ยมีแมปเนี่ยมันก็ได้ทำการเปิดตัวมาอีกรอบนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปิดมานานหรือยังเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าแมปนี้นั้นเคยเปิดมาแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาเจอว่าเปิดอีกรอบอะไรประมาณนั้นนะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมพอเราเล่นครั้งแรกอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะเพราะผมยังเวล1อยู่นั่นเองแต่ผมเหมือนจะเห็นมีบอทอยู่ข้างหลังนะครับผมเนี่ยมันจะมีบอทอยู่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมฝั่งนี้น่าจะเป็นบอทสำหรับเวล1ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมขอเช็คก่อนอันนี้ตัวเวล5แล้วมันมีเควสอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บนะตรงนี้น่าจะเป็นเควสนะครับผมโอเคอ๋อมันสามารถที่จะคุยแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชม Whoa. แล้วก็เกมนี้มีระบบเลเวลต่างๆด้วยนะโอเคมีระบบสตามิน่าด้วยตัวนี้น่าจะตัวเนี้ยที่ผมต้องค่ะชึบได้อยู่เฮ้ยท่านผู้ชมผมต่อยเป็นหมัดสายฟ้าเพราะว่าผมเป็นเผ่ามิงไงท่านผู้ชม oh, อันนี้คือผมเป็นเผ่ากระต่ายมิงนะครับผมสามารถต่อยแล้วทำสายฟ้าได้ด้วยท่านผู้ชมคือดีมากๆเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตฟาร์มตรงส่วนนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มจนถึงเลเวล4ไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการซื้อพวกผลปีศาจดูแล้วกันสัก1ผลนะท่านผู้ชมคือราคาผลปีศาจเกมนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับผม 1,000 โรบักเลยทีเดียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะซื้อเจ้าผลปีศาจเลยแรดดอลฟุตชึบมาผลอะไรเอ่ยท่านผู้ชม yeah. ขอได้ผลดีๆเหอะขอได้ผลดีๆเหอะขอได้ผลดีๆเหอะสปินว่ะเดี๋ยวลองกินดูสิผมไม่รู้นะว่ามันดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมโอ้โอ้ล้มโอ้ตายด้วยโอเคนะครับผมมาท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีระบบแบบตอนที่มันกินแล้วมันล้มลงอ่ะนี่โคตรเท่เลยสปินมีสกิลอยู่สกิลเดียวคือสกิลตัวแซดโอ้ท่านผู้ชมผมใช้ในการบินข้ามเกาะได้แน่ๆเลยว่ะท่านผู้ชม oh, คือก็ถือว่าดีนะไม่แย่นะมาเดี๋ยวเราจะทำเควสต่อนะท่านผู้ชมโอเคโอเคสำหรับระบบเกมนี้ผมขอมองว่าดีเยี่ยมเลยนะเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมมาเราฟาร์มต่อป๊อปป๊อปปุ๊บตอนนี้แบบโอ้โหเนี่ยฟาร์มแล้วก็เกมนี้ก็มีดาบโยรุขายด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปซื้อดาบโยรุนั่นเองเพราะว่าดาบโยรุนั้นมันค่อนข้างที่จะมันก็แพงเหมือนกับผลปีศาจแหละแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมโรบักมาในส่วนนั้นไงนะครับผมโอเคป๊อปมาเราฟาร์มต่อชึบคือเกมเนี้ยระบบมันดีนะท่านผู้ชมคือมันมีระบบสกิลที่บ่อแล้วมันไม่ค่อยผิดพลาด นะแล้วก็เกมนี้นะผมจะเปิดฟรีในวันที่ประมาณ28ป่ะประมาณวันที่28นะครับผมเกมนี้จะเปิดฟรีนั่นเองนะก็สำหรับคนไหนที่ไม่มีโรบักนะครับผมก็อย่าลืมที่จะมาเล่นกันด้วยล่ะวันที่28นะครับผมน่าจะเปิดฟรีนะแต่ไม่มั่นใจนะครับผมว่าเปิดตอนเวลาไหนอะไรยังไงนะครับผมคนท่านผู้ชมมาตัวสุดท้ายแล้วที่ตัวสุดท้ายแล้วไม่รู้นะครับผมว่าผมจะไปทำอะไรต่อคือดูดิท่านผู้ชมป๊อป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 นี่เควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเวล5แล้วเรามาดูทางหน้าของผลปีศาจเพิ่มนิดนึงนะอ๋อเราสามารถที่จะกดค้างได้แต่ว่าสตามิน่าลดเยอะมากท่านผู้ชมสตามิน่าลดเยอะมากท่านผู้ชมอ๋อนี่มันจะมีบาวตี้ด้วยมีบอทไอ้มันเรียกว่าอะไรค่าหัวด้วยนะครับผมมีบอทค่าหัวด้วยแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีช็อปใช่ปะช็อปแล้วจะมีคำว่าเบลีอ๋ออันนี้จะเป็นร้านขายของที่ต้องใช้เงินซื้อนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่วะมีเงินอยู่ 1,000 นะครับผมเราซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวขอดูดิมีเงินอยู่ 1,000 เรายังซื้ออะไรไม่ได้เลยเราต้องมีเงิน 2,000 เราถึงจะซื้อดัมเบลได้ 5,000 ซื้อดาบคาตานะได้อืมโอเคแต่ถ้าเรามีเงิน999โรบักเราก็จะซื้อไอ้นี่ได้ท่านผู้ชมซื้อโยรูได้โอเคมาปึ๊บคืออันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันมีเควสให้ผมทำตัวเดียวหรือเปล่านะตรงเกาะสปาวเนี่ยอาจจะมีเควสหลายตัวก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมนั้นไม่รู้นั่นเองปั๊บมาอ๋อทำไมผมตีมันไม่ตายทีอะเรียบร้อยก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับระบบเกมนี้เดี๋ยวผมจะลองล่องเรือไปเกาะอื่นดูบ้างนะครับผู้ชมโอเคถือว่าเกมนี้มันไม่ค่อยแบบเรียกว่าไงอะแบบคนมันเยอะแต่มันไม่แหลกอะไรมากนะครับผมมันไม่ค่อยหน่วงอะคือเซิร์ฟมันไม่ได้ปิงขนาดนั้นนะสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับผมโอเคปุ๊บปุ๊บโอ้โห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 อย่างก๊อตชื้นไปตีต่อผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับเกมนี้แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งในวันพีซที่ค่อนข้างจะดีเลยนะ Bruh. จากการที่ผมได้ลองฟาร์มอะไรเงี้ยอย่างก๊อตอะครับมากันแก้ตาท่านผู้ชมผมน่าจะเลเวลประมาณเลเวล6ได้มั้งเอ้าเลเวลไม่ถึงเลเวล6โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสเตตแป๊บนึงจากนี้ผมจะไปทางด้านของเทวีฟู้ดไม่ต้องหรอมั้งอัพเมลีไว้นี่คือพวกบอทปะ
อ๋อวันนี้มันตีไม่ได้ท่านผู้ชมมันเป็น NPC เฉยมาเดี๋ยวเราจะทำการไปดูตรงฝั่งนี้นะท่านผู้ชมว่าตรงฝั่งนี้มันมีอะไรให้เราบ้างโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถที่จะบินได้แป๊บหนึ่งโอเคต้องใช้เงินทั้งหมด 2,500 นะครับผมในการข้ามเกาะไม่ในการซื้อเรือแล้วถ้าผมบินไปนี่จะถึงปะปิ้วโอเคท่านผู้ชมมาดูกันนะผมว่าผมบินไปจะถึงหรือเปล่าอุ้ยท่านผู้ชมถึงนะแล้วก็เกมนี้มีระบบฟ้าผ่าเลยนะครับผมก็ต้องระวังด้วยล่ะถ้าฟ้าผ่าโดนตัวเราเราก็ตายนะครับผมภายในทีเดียวเลยอุ้ยท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมเมื่อกี้ฟ้าผ่านะเราจะไปตรงเกาะฝั่งนั้นกันจิ้วโอเคท่านผู้ชมผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมนี้แบบข้ามมาเลยเพราะว่าเรานี่ไม่มีเรือนะเราก็ต้องแบบบินเอานะผมเมื่อกี้แบบฟ้าผ่านี่เกือบโดนผมนะท่านผู้ชมแล้วเราจะไปก่อนไหนดีผมกะจะไปดูตรงเกาะฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกาะฝั่งนู้นดีกว่าโอ้ท่านผู้ชมโอ้จมน้ำโอ้เจ็บจริงท่านผู้ชมคือโอ้โหอันนี้เจ็บจริงมาเดี๋ยวผมจะไปดูเกาะนี้นะท่านผู้ชม okay. รอหลอดสตามิน่าเต็มแป๊บนึงโอเคแล้วก็ต้องรอสกิลคูลดาวน์ก่อนนะครับผมโอเคเสร็จละปิ้วไปเลยคือผมขอมองนะครับผมว่าเกมนี้เกาะน่าจะเยอะมากๆพอสมควรเลยเพราะว่าเหมือนกับจากที่ผมมองดูรวมๆนะเกมนี้เกาะน่าจะต้องเยอะมากๆเลยทีเดียวโอ้ยท่านผู้ชมไม่ถึงอ๋อท่านผู้ชมอ๋อตายเออโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เรือแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะขับไปที่เกาะอื่นกันละกันโอเคอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเกาะอื่นเนี่ยที่เราจะไปจะเป็นเกาะไหนดีแต่ว่าตอนนี้ผมได้เรือมาแล้วโอเคก็ตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะอันนี้มีพวกแดดนะผมยังไม่เคยสนใจเท่าไหร่โอ้สเปคบาร์เก็บอ๋อแต่ว่าต้องอันล็อกโอเคได้ส่วนนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาเลยโอเคมาส่วนเกาะที่เราจะไปก่อนไหนครับดีไปก่อนไหนดีตอนนี้ดีปะไอ้สูงๆเนี่ยผมว่าจะไปก่อนนี่แหละโอเคท่านผู้ชมเพจก่อนนี่แหละเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะครับผมเพราะว่าโอ้ฝนตกโอ้โหเดี๋ยวกลัวฟ้าผ่าท่านผู้ชมถ้าฟ้าผ่าทีนี้ผมบอกเลยว่าตายนะพวกผมเคยโดนแล้วรอบหนึ่งทีเดียวนี่แบบตัวแตกเลยผมว่าจะก่อนนี่แหละคือก่อนต่อไปที่ผมต้องไปนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันแล้วกันโอเคท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมมีก้อนมีขยับด้วยปึ๊บโอเคท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้นี่ต้องใช้เวลเท่าไหร่วะในการฟาร์มท่านผู้ชมเวล3เหรอเดี๋ยวถ้าเวลแค่นี้ผมฟาร์มได้เลยนะเนี่ยนี่ท่านผู้ชมมันเป็นพวกมารีนะมันเป็นแบบพวกแบบทหารเรือท่านผู้ชมพวกนี้ผมฆ่าได้แบบสบายๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้เก่งสำหรับผมหรอกเอ้ยชุบชิบโอ้โหเรียบร้อยนี่ตัวอะไรอ่ะตัวนี้ก็ไม่ฮะชิบโอเคท่านผู้ชมผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเกมนี้นั้นผมยังไม่รู้นะว่ามันแบบหาบทพิศดารยังไงนะท่านผู้ชมคนนั้นเขาถืออะไรไว้ในมือน่ะใช่บทพิศดารหรือเปล่าคนนั้นที่เขาถือเขาไม่ใช่บทพิศดารคนนี้มันขายอะไรเอ่ยเซตสปาอ๋อเราเซตสปาที่นี่หรือเปล่าโอเคผมเซตสปาไว้ที่นี่แล้วกันส่วนคนที่อยู่ข้างในนี้ก็เหมือนมีขวดน้ำทุกคนเลยขวดแก้วขวดอะไรไม่รู้มาแล้วผมขอบินขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันโอ้โหท่านผู้ชมต้องไม่เท่าไหร่เลยเบี้ย23ไม่เป็นไรอยากฟาร์มแล้ว โอเคท่านผู้ชมมาผมจะเริ่มฟาร์มเลยแล้วกันดีเฟนซ์หิมมือมันเป็นอะไรเนี่ยมือมันเป็นไอ้ขวานอะไม่เอาอะท่านผู้ชมผมว่าตัวนี้ยากเอาเควนอ๋อนี่25เควนนี่ดีกว่าโอ้โหท่านผู้ชมคือแบบเควสนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคผมอยากฟาร์มแล้วผมไม่ค่อยอยากแบบไปฟาร์มเควสล่างๆชึบโอ้โหท่านผู้ชมดูดิผมต่อยมันไม่เข้าอ่ะแต่ถ้ามันต่อยผมทีหนึ่งนี่แบบอาจจะรู้เหลืองเลยก็ได้โอเคดูดิท่านผู้ชมโอ้โหต่อยอย่างแรงโอ้โหคีโกโอ้มันต่อยผมโคตรแรงท่านผู้ชมสตาร์ผมมีไม่พอที่จะไว้สู้เลยโอ้นี่โดนต่อยไม่กี่ทีก็จะตายแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวบินเราไปดูข้างล่างดีกว่าปิ้วโอ้โหท่านผู้ชมมันหนีไปไม่ได้อ่ะมันแบบเดินไล่ยันสุดๆเลยอ่ะโอเคตอนนี้ได้เวล5เนี่ยผมว่าผมต้องฟาร์มตัวพวกนี้ก่อนเว้ยท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe ได้ที่จะกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ See you again แล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย